แล้วก็ผมว่าอยากจะพูดถึงนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็คงบางคนก็ไม่มีในพอร์ตแล้วก็รอดูมันขึ้นไปรู้สึกเสียดายอะไรแบบนี้นะหรือบางคนก็มีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะทำไงดีคือขายก็ไม่กล้าขายขึ้นอยู่นั่นนะครับเแบบเนี้ยเรามาดูมาทบทวนกันนิดนึงว่าตัวกราฟกับอินทัชเนี่ยราคานี้เรามีกลยุทธ์อะไรบ้างทํำยังไงดีนะครับผมเพราะว่ากราฟก็ขึ้นมาหกสิบสามลวอินทัชก็ร้อยสมนะครับ เป็นนิวโค e รวมกันเนี่ยมันแพงไปหรืออยังนะครับวันนี้เรามาเจาะดูกันแล้วก็เผื่อที่จะมีไอเดียให้กับหลายๆท่านที่อาจจะยังมีหรือยังไม่มีกราฟหรืออินทัชก็ได้นะครับก็เอบื้องต้นเมื่อกี้เราเห็นแล้วขึ้นไปตั้งแต่ต้นปีสามสเป็นต์ะนะครับหลกัหลกๆก็มาเรื่องของที่เขาประกาศควบรวมกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาดูโครงสร้างทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยกรฟจะถืออินทัชที่จดอยู่ในตลาด ผ่านอีกทีหนึง่งแล้วอินทัตก็ไปถือ AS อีกทีหนึง่งนะครับก็จะถือกันเป็นทอดๆแต่หลังจากควบรวมเนี่ยก็คือจะเอาตัวอินทัตเนี่ยมาใส่ในตัวกัาวนะครับเราก็เป็นบริษัทใหม่ตามภาพทางด้านขวานะครับก็จะเป็นนิวโคซึ่งนิวโคก็จะถือ AS อออกมาอีกทีหนึง่งนะครับก็เอ่อ จริงๆเขาจะมีถือไทยคมด้วยซึ่งกราฟก็จะเป็นคนถือแต่เปลี่ยนใหม่ก็คือจะเป็นนิวโคเนี่ยถือผ่านกราฟเอจแล้วก็กราฟเอจก็จะถือตัวไทยคมอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ซิงเทลก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เปลี่ยนไปตามสัดส่วนนะครับตามภาพตรงนั้นถ้ามาดูผมว่าน่าสนใจนิดน,นึงนะเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยดูความเห็นของ ifa นิดหนึ่ง mm. ครับ independent financial advisor นะครับคือความเห็นของที่ปรกสานการเงินอิสระเนี่ย ก็เขามีทำ valuation นะครับพ <to ี่มนเพื่อที่จะเอ่อ recommend ว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยควรจะตอบรับไหมอะไรต่างๆอันนี้ก็คือวันที่ประกาศครบรวมประกาศมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะทำรายงานตรงนี้ให้ผู้ถือหุ้นให้ Public ดูนะครับก็ถือว่าความเห็นของเขาเนี่ยเป็นกลางตามชื่อของ IFA เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยเขาให้มูลค่าเหมาะสมของกราฟนะครับอยู่ที่กรอบสูงผมดูกรอบสูงสุดเลยนะ70 อ่าไม่ใช่ฮะห้าสิบสองจุดสี่นะครับซึ่งถ้าดูราคาหุ้นตอนนี้หกสิบสองจุดเจ็ดห้าก็แพงกว่าความเห็น IFA ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อินทัสเนี่ยให้กรอบสูงสุดเนี่ยมูลค่าเหมาะสมเขาคือเจ็ดสิบสี่จุดสามแต่ว่าราคาตอนนี้หนึ่งร้อยสามบาทก็แพงกว่า IFA เนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูตัวธุรกิจของกฟัฟนะครับผมหลักๆก็เป็นธุรกิจพลังงานนั่นแหละนะครับถ้าดูแผนธุรกิจของเขาเนี่ยออตอนนี้มีกําลังการผลิตแคปซิชิตี้เมกะวัตต์หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสองเมกะวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าดูเอ็กวิตี้เมกะวัตต์ก็คือเฉพาะส่วนที่เขามีลงทุนถือหุ้นเนี่ยก็จะเหลือแค่เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมกะวัตต์แล้วก็ภายในเกือบสิบปีนะครับประมาณสิบปีเนี่ยเขาก็มีแผนกําลังพัฒนาแล้วก็ที่จะก่อสร้างเนี่ย กำลังการผลิตตัว capacity m e g a ก a วเนี่ยจะเพิ่มเกือบเท่าตัวนะครับเป็น2 3 0 0 0ตามแผนแล้วก็ตัว Equi t y m e g a ก a วัก็เกือบเท่าตัวเหมือนกันจาก7 5 0 0เป็นเกือบ1 3 0่นสนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักของเขาแต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่ตลาดเนี่ยให้ PE ของก้าฟแพงกว่าหุ้นโรงไฟฟ้าทั่วไปเพราะถ้าไปดูลงไฟฟ้าทั่วไปใน PE มันหลายๆตัวต่ำสิบด้วยนะทำไมก้าฟถึงแพงกว,ก,กว่าก็จะเป็นธุรกิจที่ตลาดมองเรื่องของ ส่วนหนึ่งเขามีถืออินทัสด้วยนะครับซึ่งธุรกิจสื่อสารมันให้ P/E ที่สูงกว่าแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง Data Center นะครับซึ่งมันเป็นธุรกิจที่จะมีโกรดค่อนข้างมากในอนาคตนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวของธุรกิจกราฟแล้วก็แผนธุรกิจที่เอ่อมันดูทําไมมันถึงเทรดได้ P/E ได้ค่อนข้างสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงโกรดด้วยเพราะว่า PDP ใหม่ที่ออกมามันจะค่อนข้างเยอะเนี่ยหลายคนก็เก่งว่ากราฟด้วยความไซส์ที่ใหญ่เนี่ยเขาก็น่าจะมีโอกาสประมูลชนะ อพวกโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาได้เพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยประมาณนี้ก็ก็เป็นฟิวเจอร์โกลดที่คนก็ให้น้ำหนักเข้าไปตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งจริงการควบรวมเนี่ยมันจะรองรับเรื่องนี้นะเพราะว่าควบรวมกันจะทําให้ DE r a เรชดีขึ้นนะครับ็อกนในการกู้ได้มากขึ้นก็ลงทุนได้เต็มที่นะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าดี r a เรชหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับส่วนธุรก,กิจอินทัจริงๆตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่า เดิมทีมันเคยมีอะไรเพราะว่าหนึ่งถือแอดวานกับไทยคมได้ไทยคมเนี่ยมักจะเป็นสวิงแฟกเตอร์เพราะชอบจะมีข่าวเกี่ยวกับสัมปทานนู้นสัมปทานนี้หุ้นมันก็จะวิ่งทีนึงวิ่งเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบใช่ครับแต่ว่าตอนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือขายไทยคมให้กอลฟเอชไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนถือแอดวานโดยตรงก็แค่เป็นโฮลดิ่งคอมพานีที่เรียกว่ารับส่วนแบ่งกําไรแล้วก็รับเงินปันผลมารับปันคืนให้กับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ธุรกิจอันนี้ตรงๆไปตรงมาครับก็คือถือถือแอด แล้วก็ในดีลนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีทำตัว voluntary tender offer ด้วยนะครับก็คือต้องตั้งโต๊ะรับซื้อคืนนะครับซึ่งราคาตั้งโต๊ะรับซื้อคืนของ d v v n c e เนี่ยอยู่ที่216.3บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดมีปันผลไป4.87บาทปเขาก็ปรับตัวเรโชรเป็น 43, 1> 2 1 1 4้จาซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นในตลาดนตอนนี้ค่อนข้างเยอะ อันนี้มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเหมือนกันคือถ้าเกิดราคาของแอดวานในตลาดเนี่ยมันต่ำกว่าราคา Tender Off e r เนี่ยคนก็จะมาท er, มํา Tender Off e r ใช่ไหมฮะอันนี้มันจะมีผลเพราะว่าจะทําให้ตัวของ New โคลเนี่ยถือสูงสุดเนี่ยถ้าทุกคนมาขายเลยนะกรณีแย่สุดเนี่ยจะถือเป็น 66. 4ซ<ม>ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวของ Debt to Equity a d v a n c e เนี่ยมัน เกือบ4เท่าเลยนะครับกลายเป็นว่าวัตถุประสงค์จากการควบรวมเพื่อจะลด De b t to equity เนี่ยจะได้กู้แล้วก็ไปลงทุนเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่อันนี้ผมว่าเขาวางเกมมาดีมากนะค <c oughs> คือถ้าเป็นหมากลุกเนี่ยเขาเรียกว่าเช <c oughs> ็คเมทคือลุกคาดเลยเพราะว่าราคาหุ้นม,มันก็สูงเกินไปค่อนข้างมากอนยะู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไม่กังวลเลยคือสัดส่วนที่นิวโคจะถือแอดวานเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมก็คือ4 0 4 4นตะครับตัวไทยคมก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลุกคากาคาาาดร ราคาที่จะตั้งโต๊ะซื้อคืน11บาทนะครับถ้าตอบรับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถือเป็น97%แต่ผมว่าก็เป็นซีนารีโอเดียวกันเพราะไทยคมเมื่อกี้ก็เห็นบวกขึ้นไปเมื่อวานก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมพี่มอเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็14บาทกว่านะก็สูงกว่าราคาเทนเดอร์ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการถือของนิวโคในตัวแอดวานซ์กับไทยคมเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือล่าสุดเขาเพิ่งผ่านไปก็คือเป็นโหวต เรื่องของการควบรวมซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีคนปฏิเสธอยู่ไม่เยอะนะแค่ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับก้าฟกขบอินทัชตรงนี้ก็จะมีการตั้งโต๊ะรับซื้อเหมือนกันอันนี้ก็ลุกคาดเหมือนกันเพราะว่าราคารับซื้อเนี่ยมันก็ต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างเยอะเรียกว่าไม่ต้องควักควักเงินในกระเป๋าตังค์เลยนะครับผมก็เพราะนั้นเนี่ยก็คนที่จะทําขายใส่ตั้งโต๊ะเนี่ยไม่ควรจะขายคือไปขายบนงกระดานซะก็ดีกว่านะครับ ทีนี้พอหลังจากรวมแล,วแล้วหน้าตาของ D/E ratio เป็นยังไงนะครับเส้นด้านบนสุดสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นตัวของกราฟก่อนหน้านี้นะครับผมสมมุติถ้าเกิดกราฟยังคงเหมือนเดิมเนี่ย D/E เขาก็จะอยู่ประมาณ2.7นะครับปี2024ลดมาบ้างนะเหลือ2.4แล้วก็2025 forward เนี่ยก็จะอยู่2.25นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ i n t u a เนี่ยเส้นสีส้มด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าแทบไม่มีหนี้เลยนะนะคือ จริงๆปี2023ก็แทบไม่มีนี้อยู่แล้วครับ DE นี่คือแบบแทบจะศูนย์เลยนะครับเพราะนั้นพอมารวมกันก็จะกลายเป็นเส้นสีดำนะครับผมก็คือปี2024เนี่ยถ้ารวมกัน DE ก็จะหล่นมาเหลือประมาณสัก1.8ต้นๆน,น,นะครับ1.9ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีแย่สุดก็คือถ้าเกิดต้องซื้อ a d v a านทั้งหมดเนี่ยผมทาเป็นเส้นประปะสีแดงให้ดูนะครับถ้าต้องซื้อ a d v a านทั้งหมดอะ DE มันจะผิดวัตถุประสงค์เพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นไป2.84แต่เนี้ยอย่างที่บอกไปคิดว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นแหละนะครับ mm hmm. เพราะว่าราคาแอดวานมันขายบนกระดานมันดีกว่าเยอะอันนี้ก็ตัดซีนซีนาริโอนี้ไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตัวดีของกราฟมันจะต่ําลงค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีรูมในการที่จะกู้ได้มากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดดีหน่อยเนี่ยถ้าเกิดออมีการรวมบริษัทกันดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับอาจจะได้เรื่องของอัปเกรดตัวเ mm hmm. ครดิตเรตติ้งนะถ้าเกิดมีตรงนั้นขึ้นมาก็จะช่วยลดเ,ออเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายได้นะครับผมก็เป็นปัจจัยบวกให้กับบริษัทซึ่ง เอาจริงคนที่ทำดีลเนี้ยเอไอไอบีอะไรต่างเนี่ยไอเฟดผมผมว่าค่อนข้างเก่งมากที่ทำดีวนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าดีกับหุ้นโดยชัดเจนเลยนะราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาจริงนะครับส่วนถ้าเกิดมาดูในเชิงของ PE นะครับดูความถูกความแพงกันบ้างเนี่ยถ้าดูของกราฟนะครับ PE แบ n นมันจะดูไม่ค่อยออกนิดนึงเพราะว่ากราฟเนี่ยเคยเป็นหุ้น PE เกือบร้อยในช่วงลิสต,ตลาดแรกๆแต่ว่าเขามีโ r ร w จริงๆถ้าดูจาก g r o w นะครับมันมีช่วงที่ g r o w แบบ60%จะเป็นแท่งทางด้านซ้ายนะครับโตแบบ60% 50%เอ่อโตแบ้าบเปอลยช่วงที่ผ่านมานะครับแต่หลังๆเนี่ยก็คือบริษัทเริ่มใหญ่และเริ่มอิ่มตัวเนี่ยกรก็จะลดลงนะครับอย่างถ้าดู3ปี For w a r d ดูจาก Consen s u s นะครับก็ รถกำไรเนี่ยก็จะอยู่ระดับแค่ประมาณสัก11-12%ล้นะครับก็เริ่มชะลอลงตามขนาดของไซส์บริษัทซึ่ง PE เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปเทรดกรอบด้านบนแบบใกล้ๆร้อยเท่าแล้วนะครับก็จะเริ่มแบบอยู่กรอบแบบช่วงถูกๆหน่อยจะมีแบบ20กว่าเท่าด้วยนะครับเกือบ30แต่ว่าตอนนี้เ<า>นี่ย<า>ก็เทรดอยู่40เท่านะครับถ้าดูของ กำไรปี2024ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับในจริงคือมันก็ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยแล้วเส้นเฉลี่ยที่เป็นสีส้มเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันไปเอาสม,อสมัยก่อน,มนสมัยก่อนเกือรบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าดูเรื่องของโกรดนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าอา,อาจจะดูน้อยไปนิดนึงแต่ว่าน,นี้ก็ยังไม่รวมพวกโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นแค่โปรเจกต์ออนแฮนที่ที่เขาใส่กันไว้นะครับส่วนอินทัศเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีโกรดเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ PE จริงๆอันนี้จะถือว่าแพงว่า อดีตค่อนข้างเยอะนะครับผมดูถ้าตรง2024เนี่ยก็ใช้กำไรปี2024เนี่ยเทรดตอนนี้ก็25เท่าแล้วก็เกือบ2 standard deviation mm hmm. เทียบกับย้อนหลัง5ปีนะครับแต่ว่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆในปีถัดไปนะครับทีนี้พอผมใช้เทคนิคในการ Imply ย้อนหลังนะแต่จริงให้ดูไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้ก็คือดูตั้งแต่ปี2024นะครับพอควบรวมกันเป็น New Co แล้วเนี่ย PE มันจะอยู่ระดับไหนนะครับก็ ตอนนี้ถ้าถ้าเกิดดูแบบนี้มันก็อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าตัว P/E ก็ยังสูงอยู่ดีนะ P/E ก็จะอยู่ที่37เท่าแล้วค่อยลดในปีหน้านะปี2025จริงๆอันนี้ก็ปลายปีแล้วดูปี2025เลยก็ได้นะครับถ้าดู g r o w ของปี2025ในกำไรที่ตลาดเนี่ยเออคอนเซ็ปัสทำก็คือประมาณสักเอ่อ19%นะครับแต่ถ้าดูเฉลี่ย3ปีนะปีับปี2024ถึง2026เนี่ยมันเคเกอร์มันแค่ประมาณสักเกือบ10%นะครับ คำถามก็คือ PE สามสิบเอ็ดเท่าเนี่ยกับเคเกอร์สามปีข้างหน้าสามสิบแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนักลงทุนพอใจไหม <laughs> ม,มันโตเพียงพอไหมด้วยปกติเนี่ยหลักการก็คือเขาจะมีเรโ i เรียกว่า PEG นะ <laughs> ถ้า PEG จะเท่ากันหนึ่งอันนี้คือแฝงนะครับ <laughs> ก็คือ,อ PE สมมติสามสิบเท่าโกสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้ PEG เท่ากันหนึ่งก็คือเรียกว่าค่อนข้างแฟนะครับแต่ถ้าเกิด PEG แบบเนี้ยคือตัวโกรธแค่สิบสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าตัวตั้งมันสามสิบเนี่ย p e g มัน3เท่าเลยซจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ justify เท่าไหร่ถ้าดูภาพ2อสปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิด data center มันมาจริงก็อาจจะ justify ในระยะยาวก็ได้แต่ถ้าดูสั้นๆนะ PE 31เท่าสำหรับ n e w c คเนี่ยก็ ลองพิจารณาดูเองนะครับแพงไหมนะแต่ p e g มันถือว่าสูงเวลาที่ p e g สูงสูงเนี่ยก็คือเป็นสําหรับผุ้ที่มีโกรดเยอะๆแล้วก็ expect ไปข้างหน้าแบบว่าจะมีโกรดต่อนเนื่องไปได้อีกยาวๆเลยประมาณนี้ซึ่งก็ถามว่ากราฟมีไหมก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็มี potential และกันในการที่จะได้บิดใหม่แล้วก็เรื่องของ data center เข้ามาด้วยนะครับนี่ก็ก็เลยเหมือนกับใช้คําว่าตลาดก็เบสละว่าพวกเนี้ยแอดเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้กําไรเนี่ยโตกว่าที่คาดการณ์กันอยู่นะครับ ถ้าถ้าพูดถึง P/E เฉลี่ยของตลาดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1.2-1.3โดยประมาณของของเซตเลยนะครับอันนี้ก็ดูแบบนี้ก็3เท่านะถ้าเกิดใช้เคเกอร์3ปีแต่โอเคเ,ออเราก็อาจจะยัง,ยงไม่ยังไม่เห็น Earning Visibility ขอทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งมันอาจจะมี potential นะครับอันนี้ผมว่าก็สำคัญกะสำหรับกราฟนี้ก็คือใครซื้อราคานี้แล้วแปลงเนี่ยก็เสมือนว่า Newco เนี่ยถือ P/E สักประมาณ31เท่านะก็ใช้ในการพิจารณาได้นะครับ ทีนี้ถามว่าราคาของหุ้นตัวใหม่เนี่ยที่จะเข้ามันมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะมันก็สามารถดูได้หลาย approach นะครับ approach แรกเนี่ยก็คือดูจากไออัตราที่เขาจัดสรรหุ้นนะครับผมไม่รู้ภาษาอังกฤษอะไรผมใช้คำว่า swap r a t e แล้วกันก็คือเอ่อราคาหุ้นกฟัฟสมมุติ63บาทนะครับแล้วก็ i n นทั c h 104บาทเนี่ย swap r a t e ก็คือ1หุ้นกัฟได้1.029 7 4หุ้นนิวโคนะครับแล้วก็1หุ้นอินทั h เนี่ย เอาไปแรกได้1.69335หุ้นนิวโคนะครับก็วิธีการก็คือผมใช้เวทของทั้ง2อ,อย่างอย่างละ50นะครับแล้วก็ถ้าดูจากสูตรเนี่ยจะเห็นว่าหักเงินปันผลพิเศษ4.5บาทออกไปนะครับคำนวณออกมาเนี่ยมันจะได้ประมาณ60บาทพอดีเลยนะครับถ้าดู market cap บน approach นี้เนี่ยตัวใหม่นะครับผมจะมี market cap 900ล้านนะครับหุ้นหุ้นของตัวใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น14.9ล้าน หุ้นนะครับผมก็ถ้ามาดูอีก p p r o a c หนึ่งคือดูจาก Market cap บนตลาดหุ้นที่ดูตอนนี้เลยนะครับก็คือ,อกราฟมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยหา m a r ก็ t c ค p ก็คือเอาราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นกราฟที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ตัวอินทัศเทรดอยู่ร้อบาทคูณจำนวนหุ้น3,200กว่าล้านนะครับก็จะได้ Market cap ของกราฟณนะวันนี้นะครับคือ7จ็0 0 0นล้านแล้วก็ตัวของอินทัศเนี่ย market cap สามแสนสามหมื่นล้านนะครับรวมกัน2คนเนี่ยมันจะเป็นล้านล้านนะครับ คนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมวิธีแรก market cap มันหาย <S <S 2> <S 2> อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลบส่วนปันผลพิเศษ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ส่วนที่นับดับเบิลขึ้นมานะครับอันดับแรกผมหาส่วนที่มันมีการนับ market cap เบิ้ลสต่อ <S <S 2> <S 2> เนื่องจากว่ามันมีการนับจากตัวกราฟที่ถืออินทัดแล้วก็นับอินทัอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นในอันนั้นนะแต่อันนี้เราต้องหักออกนะครับซึ่งมันจะมีส่วนที่กราฟถือ i n ทั a d เนี่ย47.37อ mm hmm. นะครับอันนี้ถ้ามาคูณราคา104เนี่ยมันก็จะเป็น Market Cap ที่นับ Double นับ2ครั้งมากเกินไปเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ160,000ล้านนะครับหักด้วย Special Dividend นะครับ4บาท50 000, นะครับก็อีก14,000ล้านเนี่ยเอาตัวล้านล้านเนี่ยมาหัก2ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่9 0 0 0 0ล้านซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ mm hmm. วิธีการ ไพรซิงตัวภาพทางด้านซ้ายนะครับก็จะได้ราคาตรงประมาณสักหกสิบาทเหมือนกันนะครับดูถัดมาว่าอ่ะทำไมมันถึง Market cap จากเดิมสองตัวมันเป็นล้านล้านมันหายไปไหนแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับผมเหลือแค่ประมาณสักเก้าเก้าแสนล้านนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทุกวันนี้ด้วยความที่มันเป็นคนละบริษัทแล้วก็มีการลิสต์ตัวอินทัตเนี่ยไอพื้นที่ทับซ้อนที่ทับระหว่างตัวกราฟกับอินทัตเนี่ยไอที่กราฟถือ47%เนี่ยฮะ จริงๆแล้วมันมีการนับดับเบิลนะครับผมคือตรงนี้ถึงแม้มันจะมี holding discount ไปใน market cap แล้วปกติเวลาถือหุ้นเ,ออเป็น holding company เนี่ยเขาจะตลาดจะให้ holding discount อาจจะประมาณสัก2 0 10%อะไรแบบนี้นะฮะมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับพอพอรวมกันเป็นบริษัทใหม่เนี่ยภาพทางด้านขวาเห็นว่าเป็นนิวโคเนี่ยไอพื้นที่ทับซ้อนนี้มันหายไป market cap ตรงนี้นแหละก็คือส่วนที่หายไปนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือบริษัทก็ไม่โดนเรื่อง holding discount แล้วเพราะมันรวมกันเป็นบริษัทเดียวแล้ว นะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อดีที่ได้ไปแต่แน่นอนว่า Market Cap ของเดิมทีถ้ามอง2อันรวมกันน่มันเยอะกว่าแต่ถ้ารวมเป็นอันเดียวเนี่ยตัวเขาเองจริงๆเพิ่มขึ้นนะถ้ามองในเชิงของกราฟเพราะกราฟเดิมทีแค่7,00 0แสนล้านเพิ่มมาได้เป็น9000 900, แสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าดูจาก2ตัวรวมอะ่ะมันจากล้านล้านมันหายไปประมาณสักแสนล้านนะครับ ทีนี้ก็เลยมาดูเทียบกับเซตนิดหนึ่งนะครับเซทที่เป็นเบนชมร์าของเราทุกคนนะฮะเขาถือหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างก่อนและหลังนิวโคเข้ามาลิสต์นะครับก่อนเนี่ยก็คือตัวที่ถือเยอะที่สุดยังเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัวเดลตานะครับถือ8ปอร์เซ็นต์ตทเป็นอันดับ2นะครับมาร์เก็ตแคปอันดับ2ของเราอันดับ3ก็เป็น AOT นะครับแล้วก็เป็นแอดวานส์ส่วนกาฟเนี่ยเป็นอันดับ5นะครับตัวเซตเนี่ยจะถืออยู่ประมาณสัก4.13เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วมองไปอีกนนิดึง ไปทางขวาแล้วเนี่ยจะมีอินทัตถืออยู่1.84เซนะครับถือตามขนาดของมาเก็ตแคปซึ่งอันนี้จะเป็นเบนช์แม็กที่พวกเราทุกคนเล่นหุ้นไทยนะเราต้องแข่งกับเซตถูกไหมฮะ mm. เราต้องสู้กับเขาเหมือนเป็นตะะร้า <laughs> ใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดมีการลิสต์เข้ามาใหม่นะฮะหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยท็อป3มาเก็ตแคปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะเป็นเดลต้าปตทเอโอที t mm. ถ้าเข้านะราคานี้นะกลายเป็นว่านิวโคจะเป็นแซงขึ้นมาเป็นท็อป3ละ mm. ตัวที่โดน ตกลงเนี่ยจะเป็น AOT นะครับก็ขึ้นมาเป็นท็อปสามเนี่ยการสัดส่วนการถือเนี่ยจะเป็นห้าจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือคิดที่ Market Cap ที่เก้าแสนที่ว่านะใช่ครับคิดบนราคาเมาื่อวานเลยใะ่ครับทีนี้ถ้ามาดูเป็นจำนวนเม็ดเงินเฉยๆนะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวของเดิมที AOT มันเก้าแสนหนึ่งหมืนสี่พันล้านอยู่อันดับสามนะครับตัวของกัฟเขาเองเนี่ยเจ็ดแสนกว่าล้านบวกกับอินทัชเนี่ย 3, 000, สามแสนกว่าล้านนะครับ ถ้าดูภาพถัดมานะครับผมก็จะเห็นว่าตัวของ n ิวโคเนี่ยมันก็แซงขึ้นมานิดนึงพอดีนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดหลุดออกไปเนี่ยตัวที่จะได้ติดอันดับ Top 20นะครับก็คือจะเป็น OR เพราะเดิมทีเนี่ย OR มันตกอันดับ t o อป0ไปแล้วจะเป็น CRC ที่อยู่อันดับ20พอดีนะครับอันนี้ก็หายไปบริษัทนึงมันก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามาแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป Market Cap มันจะแซงตัว LT ขึ้นมา mm hmm. น ทีนี้ในเชิงของการได้รับน้ําหนักเพิ่มเนี่ยจริงๆมองได้หลายมุมนะครับคือถ้ามองมุมมุมของเป็นคนถือหุ้นกราฟแล้วกันถ้าถือหุ้นกราฟเมื่อกี้เราจะเห็นว่าตลาดให้น้ําหนักอยู่แค่4 1 3นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่เนี่ยจริงๆได้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นเป็น5%เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆได้เวทเพิ่มขึ้น0.93%เปอร์เซ็นต์ในขณะที่หุ้นตัวอื่นเนี่ยโดนลดน้ําหนักหมดมันก็จะมาชดเชยไอ้ตัวนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดมองในเชิงของว่า ป็นกาเวอินทัสมมติถือหุ้น2ตัวแล้วกันถือเท่าเท่ากันเนี่ยถ้ามองในเชิงนั้นนะครับผมคือก็จริงๆได้รับน้ําหนักน้อยลงนะถ้าสมมติใครถือ2ตัวอยู่แล้วเพราะว่า2ตัวจริงๆเนี่ยน้ำหนักรวมกันก็คือ4 1่จกับ1.84%มันรวมกันเป็น6%ที่เซ็ตเขาเบนชมาร์กไว้ถือไว้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะลดลงเหลือแค่5 06, ค้าก็หายไปประมาณสัก0 8อันนี้ก็ คงแล้วแต่มุมมองแล้วก็พอร์ตของท่านถ้าท่านสื่อก้าฟอย่างเดียวจริงๆพอได้นิวโคเนี่ยกลายเป็นว่าน้ําหนักของตัวเดียวมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวอื่นจะโดนลดหมดเลยนะครับก็เดลต้าจะเป็นตัวที่โดนลดเยอะสุดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญนะมันแค่แบบ0.09%เองนะครับส่วนถ้ามาดูคําถามสําคัญก็คือณนะวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับ ซื้อกาฟหรืออินทัชดีนะครับผมผมก็ทําตารางแฟร์แวลูที่มันควรจะเทรดะราคากาฟแต่ละระดับนะครับก็ถ้าเกิดอย่าง63.25นะครับตัวของอินทัชแฟร์แวลูที่ปรับด้วยสเปเชียลดีวเดนแล้วเนี่ยมันควรจะเทรดแค่99.5นะครับแต่ว่าตลาดเมื่อวานเห็นราคาระหว่างวันเนี่ยมันอยู่104เลยก็เรียกว่าเทรดแพงกว่าแฟร์แวลูประมาณสัก4บาท50พอดี ก็เหมือนตอนนี้ตลาดไม่ได้ price in เรื่องของ special dividend เท่าไหร่นะครับตลาดจะเทรดตาม swap ratio เป๊ะเลยนะครับซึ่งผมว่าอาจจะไม่ไม่ควรเป็นแบบนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วพอปันผลออกมามันก็จะ d ดหลุดราคานะครับเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าจะซื้อเอา纽โคลเนี่ยก็ซื้อกาฟไปดีกว่านะครับในเมื่อถ้าถือได้ปันผลมัน d ดหลุดราคาอยู่ดีมันลดมูลค่าอยู่ดีแล้วก็ได้ปันผลก็เรียกว่าโดนภาษีด้วยนะหน้ที่จ่ายนะผมว่าถ้าอยากได้บริษัทใหม่ซื้อกาฟดีกว่านะครับ ทีนี้กลยุทธ์มีอะไรบ้างนะครับก็อันแรกก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยแล้วผมว่ากลยุทธ์หนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีเลยก็คือ c o r e and s a t e l l i t e นะ mm. ก็คือต้องมีหุ้นที่เป็นคอพอร์ตเนี่ยผมว่ายังไงกราฟก็หลีกหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องมีเป็นคอนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปโอเวอร์เวกมากนะครับอ,อ,อย่าไปโอเวอร์เวกมากเกินไปจนเกินเบนช์มากเพราะส่วนหนึ่งที่ผมมองเนี่ยเพราะว่า PE มันก็นิวโคก็ ของกำไรปีหน้าก็า1เท่าอันนี้ก็แอบสูงเหมือนกันในขณะที่ g ก o w t h 3ปี For w a r d มันเคเกอร์แค่ประมาณสัก10%็นะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะถือเนี่ยถือตามน้ำหนัก Bench มา r k กใหม่ที่ผมคำนวณมาให้คือประมาณ5%ก็พอนะครับคือเรียกว่าล้อไปตามตลาดก่อนเพราะตอนนี้เราก็มองตลาดทุนไทยเป้าพ ,5 0 0ก็ยังพอมีอั s ไซ e ์อยู่ถ้าเราจะล้อตามตลาดเนี่ยอย่างน้อยก็ถือให้ระดับ g ว t เนี่ยเท่ากับตลาดนะครับที่สําสำหรับน้ำหนักใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเกินแล้วเนี่ ผมว่าทริมทากาไรบ้างดีกว่านะครับแล้วอาจจะหาจังหวะถือเงินสดหรือไปสวิช์หาตัวที่มันแลกขาดก็ได้นะครับเอามาถือแค่ระดับมาเก็ตเวทให้รอไปตามตลาดก็พอที่5%ซึ่งผมว่าแบบนี้จริงๆนักทุนสถาบันต่างประเทศเอ่อสถาบันในประเทศเนี่ยเขาก็ดูเรื่องนี้แหละคือมันต้องมีคอพอร์ตนะ<ช>อย่างน้อยเขาก็ไม่กล้าอันเดอร์เวทหุ้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นก็ <c oughs> นนก็<ช> <ๆ S 1> ถือไปตามไล่ไปก่อนเพราะนั้นดูที่เบนช์แม็กเวทใหม่เป็นที่5%นะครับผมว่ามีไว้ประมาณนี้ ถ้ามีเกินทริมทำกำไรบ้างนะเพราะน่าจะได้กาไรเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้มาดูสําหรับคนที่ไม่มีโ s i t i o n เลยนะครับก็ผมว่าถ้าจะเข้าก็เข้ากัฟฟดีกว่านะครับดูจากราคาเมื่อวานนะฮะเข้ากัฟฟดีกว่าเพื่อที่จะเอาเป็นนิวโคแล้วก็ถือที่มาเก e ตเวทก็ได้ประมาณสักหเนะครับส่วนถ้าเกิดเอ,อ่อตัวของพีอันนี้พูดถึงเรื่อง PE แล้วกันของ PE ของนิวโคเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันสามเท่าถ้าดูเรื่องธุรกิจ หลักของเขาจริงๆมันก็ยังเป็นธุรกิจลงไฟฟ้าแหละนะครับตัวธุรกิจ<ม>ที่ P/E สูงๆอ,อ,อย่างตัวอินทัศที่มันเข้ามาเนี่ยกับตัว Data Center เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็น Earning Visibility ขนาดนั้นนะครับถ้าท่านดูเรื่องของการเฉพาะเซกเตอร์โงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็แพงแหละก็อาจจะสวิตช์ไป Value play <ม>ก็ได้นะอาจจะดูตัวอย่าง Echo ซึ่งก็จะเป็นตัวรองที่เราชอบลงมานะครับแต่ว่าเรื่อง l u a t i o n เนี่ยมันดูได้กว่า รวมถึงดีเวนดยิวก็จะดีกว่านะครับดีเวนด์ยิวฟอร์เวดของปีหน้าก็5.9%นะครับ PE ต่ำสิบนะ PE แค <c oughs> ่6% 6เท่ากว่านะครับส่วนสุดท้ายก็คือถ้าใครมีอินทัศนะครับแล้วไม่อยากได้นิวโคนะครับสิ่งที่ควรจะทํำผมคิดว่าก็ควรจะรีบสวิชไปแอดวานก่อนเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะรับปันผลพิเศษเพราะว่าสําหรับผมนะผมว่าเอาปันผลทําไมมันโดนหัภาษีหน้ที่จ่ายนะครับ เออผมว่ามันจะมีคนที่ต้องสวิตช์จากอินทัตไปแอดวานซ์อยู่ดีตรงเนี้ยเราไปเอาไอ้เม็ดเงินฟลอ์ที่มันไหลออกเนี่ยมาเข้าแอดวานซ์เนี่ยเอากำไรส่วนต่างแคปิตอลเกนแล้วก็ขายขายทำกำไรเอาดีกว่าไม่โดนภาษีนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวในภาพถัดมาเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับถ้าเกิดมีการที่อินทัตออกไปเนี่ยตัวแอดวานซ์กับทูมีโอกาสได้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นไหมนะครับซึ่งจริงตรงเนี้ยมันมี2ทฤษฎีในการมองมีเลียกสควอฟต์แล้วกันถ้ามองว่าตลาดเนี่ย แบบแรกนะครับก็คือมองในเชิง relative ถ้าตลาดเนี่ยเรียกว่ามีประสิทธิคือคนส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนแบบพ s สซีฟหมดเลยอันนี้คือ assumption ว่าทุกคนลงทุนพ s สซีฟหมดเลยนะฮะมันจะเป็นกรณีแรกก็คืออาจจะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าตัวของ market cap มันจะลดลงอยู่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ weight ถ้าทุกคนมองในเชิง relative เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวของ a d v a n c e กับ t u e เนี่ยได้น้ำหนักเท่าเดิมแต่อันนี้ผมก็ ขอถกเถียงแล้วกันว่าไม่น่าใช่ชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยลงทุนเนี่ยก็คือมีการจัด asset All โ cation Sector allocation ของตัวเองนะครับอาจจะมีการ Over w e i g h t underweight under บ้างเนี่ยทำให้มันไม่น่าจะมองเป็น Rela t i v e term มนะครับอย่างกองทุนเองก็ตามเขาอาจจะมีกลยุทธ์ว่าเฮ้ยต้องถือกลุ่ม ICT อยู่อ่สอนะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอีเวนต์ตอนที่อินทัตหลุดออกไปเนี่ยกองที่เป็น passive f u ันเนี่ยเขาอาจจะต้องถือตัวเซกเตอร์นี้เป็นเปอร์เซ็น เม็ดเงินก็ต้องไหลเข้าไปตัวแอดวานกับทูอยู่ดีเพราะอินทัมันหลุดออกไปแล้วนะครับถ้ามองในเชิงของแบบนี้เนี่ยเออก็จะให้ดูตัวช่องที่เป็นแอบสูบเทอมนะครับก็คือตัว Market Cap หายไป30,000 0ล้านเนี่ยเวยที่มันจะไหลเข้าไป2ตัวหลักๆเนี่ยก็คือตัวของแอดวานเนี่ยจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น5.7% 8แนะครับแล้วก็ทูก็ส็2.8%หรือเม็ดเงินเนี่ยก็จะไหลเข้าไป60,000กว่าล้านแล้วก็30,000ล้านสำหรับทูนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ ก็ลุ้นแหละว่าที่สุดแล้วอาจจะมีการสวิตชิงนะครับแล้วก็มันก็จะไปสะท้อนในราคาส่วนต่างของแอดวานนะครับดีกว่าไปรับปันผล4ี่บาทห้าสิบแล้วก็โดนโดนเกเออโดนเรียกว่าภาษีแล้วราคาหุ้นมันก็ลงอยู่ดีด้วยนะครับใช่ก็ภาพรวมอันนี้กลยุทธ์ทุกอย่างก็ให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าภาพตอนนี้มีคําถามเข้ามาเยอะแหละว่า,วาราคาขนาดนี้เนี่ยเราจะยังไงต่อกับกลุ่มนี้ดีนะครับนี่ก็ถ้าไงก็อาจจะเอาตรงเนี้ยศึกษาดูว่า เราจะลงทุนในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าถามส่วนตัวว่าราคานี้เนี่ยควรเข้าไหมสำหรับสองตัวนี้ก็ต้องอยอมรับว่าไม่ควรอันนี้อพูดตรงๆว่าอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับคนที่มีอยู่อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้หลายตามโฟลที่มันยังมีเข้ามาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสละกันแล้วก็เรื่องของสวิตชิ่งเรื่องไรต่างๆนี่ก็อาจจะเริ่มศึกษาเพิ่มเติมแล้วก เรียกว,ว่าตัดสินใจดูว่าเราจะโยกเช่นว่าอาจจะตัวแพงไปทํากําไรแล้วก็เข้าสู่ตัวที่เป็น value play ที่ใบบอกว่าจะเป็น energy sector ก็จะเป็น Echo ที่เป็นตัวที่เราชอบที่สุดในเรื่องของ value play แล้วก็ถ้าชอบปันผลเนี่ยก็ a d v a n c e ก็เป็นตัวหนึ่งได้เหมือนกันในกลุ่ม ICT อันนี้ก็ลองตัดสินใจดูครับ,ค,รบคุณสุรศีมีถามว่าซื้อกัลเพิ่มหรือว่า a d v a n c e เพิ่มดี อันคําตอบแรกก่อนก็คือมันตอนนี้จริงๆมันคนธุรกิจอาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละธุรกิจแต่ถ้าดูจาก PE อะไรต่างๆแล้วดูจากอัพไซด์เนี่ยอจะชอบแอดวานมากกว่าใช่ก็อย่างที่เรียนเลยว่าถ้าถ้าเลือกตอนนี้ก็คือใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าอยากไม่อยากถือกราฟแล้ว E อโกเป็นตัวแทนได้ถ้าไม่อยากถืออินทัชแล้วแอดวานก็เป็นตัวแทนได้ประมาณนี้รับสองเซกเตอร์นี้นะครับ จะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรอดทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ